ที่ปรารถนาของประเทศไทยนะครับเรื่องความสามัคคีอันดับหนึ่งนะครับถ้าประเทศไทยมีความสามัคคีเกิดขึ้นหรือไม่มีความสามัคคีจะเป็นจุดที่เกิดปัญหามากมายหลายอย่างอย่างที่พี่พูดมาปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะครับขาดความสามัคคีนะครับอันที่สองทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นถ้ามีความสามัคคีกันนะครับพ่อช่วยลูกลูกช่วยพ่อช่วยพี่ช่วยน้องดีกันหมดนะครับประเทศไทยก็จะเดินรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะเดินขึ้นนะครับความสามัคคีอย่างเดียวสั้นๆนะครับประเทศไทยก็จะก้าวหน้าประเทศเพื่อนบ้านก็เชื่อถือนะครับถ้าคนไทยสามัคคีแล้วอะไรมันก็ยิ้มหวานไปหมดแหละนะครับและทำให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนอย่างอาจารย์บอกว่าสามัคคีไว้เถิดพวกเราก็อยู่ร่วมกันต่ออาจจะสองวันไหมครับสามัคคีกันนะครับเกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นและองค์กรต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนNGO นะครับเกิดความร่วมมือความสามัคคีสร้างชาติและสร้างอนาคตสามารถทุกคนในแผ่นดินนี้เป็นเจ้าของแผ่นดินได้ด้วยความสามัคคีและมีสิทธิร่วมกันนะครับข้อหนึ่งนะครับฉันทามติของกลุ่มสีเขียวคือถือว่าความสามัคคีเป็นใหญ่นะครับขอบคุณครับโอเคหัวข้อที่2นะครับของกลุ่มสีเขียวนะครับที่พวกเราอยากเห็นในอนาคตอีก10ปีข้างหน้านะครับคือยาเสพติดทุกชนิดต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับยาเสพติดหมายถึงเหล้าบุหรี่ด้วยนะครับหมายถึงบุหรี่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแต่น้ำต้มยามาอย่างเดียวนะครับบุหรี่เหล้าก็คือยาเสพติดนะครับติดผลนะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นเยาวชนและประเทศชาติต้องถูกทำลายเพราะยาเสพติดนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับเยาวชนเดี๋ยวนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ติดยาเสพติดชุมชนเดี๋ยวนี้ไม่มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มียาเสพติดนะครับต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่ทุกหย่อมย่านะครับ แล้วก็อยากนะครับอยากเห็นผลว่าอะไรอย่างก็ประมาณนั้นและบุคลากรนะครับในการเอามารักษาเด็กที่ติดยาเสพติดหรือว่าลูกหลานที่มาจากยาเสพติดนะครับไปสืบดูนะครับไปถามกระทรวงสาธารณสุขดูก็ได้นะครับปีหนึ่งงบประมาณที่เสียไปกับบุคลากรบุคคลเหล่านี้ปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับเหล้าบุหรี่คนขายคือนายทุนได้ตังค์แต่เวลาเสียภาษีมารักษาคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้าเอาตังค์ภาษีจากเรามารักษาถ้ามองให้ดีมองให้ซึ้งมันไม่คุ้มกับคนที่เขาไม่ดื่มนะครับจริงไหมครับครับเกิดการยอมรับจากนานาชาติและต่างประเทศหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าประเทศเราไม่มียาเสพติดนะครับคนมีคุณภาพลดปัญหาการขัดแย้งในครอบครัวเดี๋ยวนี้นะครับในครอบครัวบ้านผมนะครับผมหมายถึงนั่นแถวบ้านผมนะครับไปดูเลยครับลูกเวลาขอตังค์แม่ไม่ได้รู้อยู่ว่าลูกแม่รู้อยู่ว่าลูกต้องการเอาตังค์ไปทำอะไรเกิดการไม่เข้าบ้านเกิดการด่าพ่อเกิดการลักขโมยเงินจากพ่อเงินขโมยพ่อแม่หมดแล้วขโมยเพื่อนบ้านนะครับเกิดการไม่เคารพเชื่อถือผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เพราะยาเสพติดเป็นหลักนะครับถ้าเป็นไปได้รบกวนคุณหมอวันชัยนะครับไปดูแถวบ้านผมบ้างครับอาจจะลองดูไปนะครับจริงถ้าไปแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านเขาก็รู้เขาก็ดับเรียบเรียบเรียบร้อยเรียบเรียบผมอยากให้ท่านไปลงอย่าบอกใครไปแบบแอบไปอยากไปดูนะครับลองไปดูบ้างนะครับรบกวนหน่อยครับถ้ามีเวลาครับท่านได้ไหมควรใต้ไปด้วยได้ไหมได้ครับไปหาความตัวไปครับผมเก่งถ้าพูดเรื่องเก่งนะครับนอกประเด็นหน่อยนะครับครับในนี้ก็รู้จักศูนย์นำรวมทางมาทุกคนทุกท่านใช่ไหมครับแจ้งไปเถอะครับครับเดี๋ยวจัดการให้อยู่ไหนครับครับครับแจ้งแล้วเรียกอีกแจ้งพรุ่งนี้ส่งมาแล้วไม่ใช่อะไรเบอร์ในพุทธครอบครัวผมกำลังแปลหนังสือชื่อว่าคืนความสุขให้คู่ชีวิตและครอบครัวเก็บฟรีไหมนี่ตำรวจเขาย
อมให้ผมพิมพ์แบงค์เองนะฉันจะแจกฟรีแต่เนี่ยหาสตางค์อย่างเนี้ยน่ะโอเคครับอีกนิดเดียวนะครับประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นสร้างสังคมที่ดีไว้ให้ลูกหลานในอนาคตนะครับถ้ามองให้ดีนะครับถ้าเกิดอีกอันอีก10ปีในอนาคตข้างหน้านะครับยกตัวอย่างหมู่บ้านผมก็ได้เกิดไม่มียาเสพติดนี่เด็กเหล่านั้นจะเป็นผู้นำพวกเราต่อไปในข้างหน้านะครับจำเป็นต้องมีเยาวชนนะครับอย่างนึกว่าไม่ใช่ลูกเราหลานเราช่างหัวก็เถอะเอาแต่ลูกเราพออย่างถ้าทหารในบ้านเรามองไปข้างซ้ายก็สุขภพข้างขวาก็สุขภพเราจะมีความสุขกันไหมครับรบกวนท่านรองสปช.นะครับช่วยเอาจริงเขาจังหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ความอยากเห็นส่วนตัวของเองนะครับผมพูดได้นะครับท่านอยากให้ท่านเขียนอายุรัฐธรรมนูญไว้บ้างนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอายุกี่ปีนะครับเพราะว่าฉีกบ่อยพวกเราคิดไม่ทันครับเกิดพวกท่านพวกมีอำนาจเขาไม่พอใจฉีดที่กี่ก็มาเป็นแบบนี้อีกพวกเราคิดไม่ทันครับต้องควรเขียนอายุไว้ด้วยนะครับว่าลูกเรือฉบับนี้มีอายุต้องจำนวนกี่ปีนะครับขอฝากไว้แค่นี้กับคุณครับผม